แล้วก็อีกข่าวนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของน้องเมย่านนทวรรณทองเหลงเมย่ามาชิมลางเล่นละครครั้งแรกค่ะละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาในฉากเปิดร้านวันวิวาเวดดิ้งของวีว่าซึ่งรับบทโดยน้องแมทพิรณีนี่แหละค่ะงานนี้นักแสดงล้นฉากเลยมีทั้งเกรททั้งแมทอเล็กธีรเดชแล้วก็อีกคับข้างเลยฉากนี้เป็นฉากเปิดด้วยความเป็นฉากเปิดตัวร้านวิวาเนี่ยก็จะต้องมีแฟชั่นโชว์ร้านวิวาเมย่าได้มาเดินในชุดฟินาเล่ชุดวิวาร่วมกับนางแบบอินเตอร์ที่คุณดิวปิ่นกมลผู้จัดเนี่ยนะคะขนนางแบบจริงๆนางแบบฝรั่งเนี่ยมาร่วมเดินกับเมย่าพร้อมกับชุดวิวาก็บอกรวมมูลค่าเนี่ยกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวในงานเมื่อวานนี้นะคะงานนี้ก็คือเมย่าบอกว่าถึงจะเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่มีบทพูดแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่ามันจะงานนางงามกับงานละครเนี่ยจะไม่เหมือนในเรื่องของมุมกล้องการมองต่างๆแล้วก็ยังได้คุณแม่เนี่ยมาให้กำลังใจด้วยไหนๆคุณแม่มาให้กำลังใจแล้วก็เลยทีมงานเลยเอาคุณแม่เนี่ยนั่งเป็นผู้ชมด้วยอ๋อเหรอกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าหนึ่งคนไปดูภาพน้องเมย่าแล้วก็ฟังสัมภาษณ์เมย่ากันค่ะได้รับวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากชีวิตจริงสักเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่ได้ยากค่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาทำงานในกองถ่ายแบบจริงจังค่ะเพราะว่าก็เหมือนเป็นการชิมลางก่อนเพราะว่าอีกไม่นานก็จะได้เป็นละครเต็มตัวแล้ววันนี้ก็เหมือนมาดูก่อนว่าพี่ๆเขาทำงานกันยังไงพอถึงเวลาจริงเราเหมือนกับเราก็ต้องปรับตัวเพราะจากเวทีนางงามมาจากเวทีการเดินแบบก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับการถ่ายละครค่อนข้างมากค่ะพี่เขาก็พยายามบอกอยู่ค่ะว่าจะต้องเข้ากล้องจะเข้ามาทางไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำให้ได้ตามที่เขาต้องการทุกบทบาทก็อยากจะแสดงหมดนะคะแต่ว่าถ้าใช่ชอบจริงจะชอบเป็นแนวคอมเมดี้เพราะเราชอบดูแนวตลกอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสได้แสดงจริงก็อยากรู้ว่าเราจะแสดงได้โอเคหรือเปล่าตลกหนูเขาเป็นนางงามสายไฮแล้ว